Academy Fantasia ปฏิบัติการล่าฝันซีซั่น10กับสัปดาห์ที่9ที่มาพร้อมบทเพลงลูกทุ่งไทยของศิลปินในตำนานคุณสมบัติของนักร้องยึดถือเสียงสื่อกับภาษาให้เห็นกิริยาแล้วเกิดอารมณ์เวลาฟังลูกทุ่งอะไรที่มันเฉยๆอ่ะเต้นน่ารักมากนั่นแหละเขาออกมาเลยลูกเต้นไม่เข้าจังหวะก็ได้คล่อมๆก็น่ารักให้มันเป็นตัวเราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดลูกทุ่งเนี่ยความชัดเจนอักขระหลุดไม่ได้แม้แต่คำเดียวคือลูกทุ่งโหดมากและการที่ถ่ายทอดอารมณ์มันลึกกว่าบทเพลงไหนๆถ้าทำได้แล้วสุดยอดเหมือนไม่เหมือนเด้อไม่เอาเหมือนพี่คนบุญน้อยดอยค่าเสียด้อยค่ะเจอคนดีพี่นี้มีคนสืบทอดละดีมาก2เดือนกับโจทย์เพลงที่หลากหลายเพื่อทดสอบความสามารถในการค้นหา12นักล่าฝันแห่งทศวรรษโดยมีคณะกรรมการและคนดูทั้งประเทศเป็นผู้ร่วมตัดสินผลการตัดสินนะครับวันนี้เป็นเอกฉันท์ครับทีมที่ชนะในวันนี้นะครับคือทีมฝันและไฟครับวันนี้15นักล่าฝันกับ2ทีมการแข่งขันคณะกรรมการจะเป็นเพียงคอมเมนเตเตอร์และ1คนที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในทีมไหนก็ตามจะต้องเดินออกจากการแข่งขันไปในค่ำคืนนี้เพราะประชาชนทั้งประเทศคือผู้ตัดสิน